วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปานรุ่งชาแนลค่ะ Hello welcome to ปานรุ่งชาแนล Today I will show you how to cut men's hair ค่ะคุณผู้ชมมื้อนี้สิมาตัดให้ผมให้คุณผู้ชายค่ะเพิ่นก็ผมรู้สึกว่ายาวขึ้นมากแล้วค่ะก็ยิกจักหน่อยเนาะก็เนาะค่ะสิมาตกแต่งให้มันเข้าทีจักหน่อยค่ะค่ะเพอร์เชอรี่แล้วก็จะพรมน้ำก่อนค่ะเพิ่นสิมีผมบางเนาะค่ะเนาะผมบางแล้วก็หยิกนิดนึงเฮาก็ชอบตัดผมเปียกเนาะค่ะเนาะกับผมก่อนผมเสร็จแล้วก็เอาผ้าซับๆบ่ให้น้ำหยดลงไปใส่หน้าลูกค้าเนาะค่ะเนาะค่ะตอนเวลาตัดก็ให้ลูกค้าก้มลงจังน้อยบ่ให้เพิ่นอยู่สไตล์แบบนี้เวลาตัดมันสิได้พอดีก้มลงจังน้อยค่ะก้มลงจังน้อยค่ะแบบนี้แบบว่าตำแหน่งของการดึงผมขึ้นมานี่มันสิได้ลงตัวค่ะค่ะเฮาส่วนใหญ่เราแบบตัดแบบง่ายก็สิเริ่มจากข้างๆค่ะหรือบางทีอาจสิเริ่มจากข้างหลังก็ได้ค่ะแล้วแต่ถนัดค่ะแต่ว่าเฮาถนัดข้างเฮาสิเริ่มจากข้างๆโอ้บ้านนี่ตัดนิ้วเจ้าของค่ะก็ยกขึ้นมาแบบนี้แหละค่ะประมาณ90องศาก็ตัดความยาวออกไปเนาะค่ะเนาะค่ะก็แบ่งเป็นสั้นๆค่ะเป็นแถวๆพอได้ตัดมาได้2ชั้นแล้วเฮาก็บีไปข้างหน้าค่ะแล้วก็เฮาก็ตัดตามรูปหน้าเนาะค่ะเนาะแล้วก็บีมาข้างๆหูแล้วก็มาเล่มออกข้างหูเนี่ยค่ะฟังนี่ก็ให้วีไปข้างหน้าแล้วเฮาก็ดึงหูออกมาจักหน่อยจับยกขึ้นมาค่ะจับยกขึ้นมาจักหน่อยผมสิได้บ่หนาค่ะค่ะการยกขึ้นมาก็เขาเอิ้นว่าเลเยอร์เนาะค่ะเนาะเลเยอร์ก็คือสไลด์ก็คือผมข้างบนสิสั่นก็ข้างล่างทุกครั้งที่เฮายกขึ้นมาเนี่ยสิเกิดการเลเยอร์ขึ้นมาสิเฮ็ดให้ผมบ่หนาค่ะค่ะปลายผมเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะส่วนนี้ก็เอาไว้จังซี่ก่อนเฮาสิมาตัดด้านนี้ค่ะ Excuse me turn on it turn on it นิดๆค่ะมันแห้งก็พรมน้ำจังหน่อยค่ะแบ่งผมขึ้นไปก่อนค่ะ1ชั้นเนาะค่ะเนาะค่ะแบ่ง1ชั้นก่อนจะได้ตัดง่ายๆค่ะวิธีตัดก็ตัดได้หลายแบบบางคนมันอาจสิใส่หวีไล่ขึ้นไปแบบนี้แล้วแต่ค่ะแต่ว่ามื้อนี้เฮาสาธิตวิธีการใส่นิ้วตัดเนาะค่ะเนาะค่ะใส่หวีก็ไล่ระดับขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ลงมาก็ตัดขึ้นไปแล้วก็หวีลงมาก็วัดค่ะค่ะอันนี้ก็อีกเทคนิคนึงก็เฮ็ดให้ออกมางามสลวยคือกันค่ะกันยกขึ้นมาอันหูข้างนี้เฮาก็สิมายืนข้างหน้าเนาะค่ะเนาะเพราะความถนัดหายืนข้างหลังก็ได้คือกันแต่ว่าบ่ยืนข้างหน้าสิสะดวกกว่าค่ะยืนข้างหลังสิยืนแบบนี้ค่ะหายืนข้างหลังเฮาก็สิยกแบบนี้เนาะค่ะเนาะค่ะยืนข้างหลังสังเกตว่าแขนเฮาสิโค้งไปไกลกว่าค่ะก็สิเฮ็ดได้คือกันค่ะแล้วแต่ผู้มักแต่ว่าเขาก็สิปวดแขนมากกว่าเนาะค่ะเนาะไล่ออกมาพุ่นน่ะจากนี่แหละค่ะจากหลังหูมาไล่มาข้างหน้าเนาะค่ะเนาะยกขึ้นมาก็90องศาค่ะแล้วก็แถวที่2คือกันค่ะ
ว่านี่ก็ตัด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 แล้วตัดตัดนิ้วมือเจ้าของมองบ่เห็นผมหลายค่ะวีมาข้างหน้าก็ตัดตามรูปหน้าแล้วก็วีกลับไปค่ะเอ็กกลับไปค่ะค่ะแล้วก็วีลงมาดึงใบหูลงมาค่ะวีไปข้างหน้าอีกดึงใบหูลงมาตัวนี้ก็อาจจะใส่วียกขึ้นแล้วก็หนีบค่ะค่ะ2นั่นแล้วเฮาก็พอละค่ะเพราะว่าผมบ่หนาค่ะอันผมหนาอาจสิเฮ็ด3ก็ได้อันนี้เฮาสิเหลือไว้ถ้าตัดช่วงต้นข้างบนเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็มาข้างหลังค่ะพรมน้ำจักหน่อยค่ะข้างหลังนี่ก็ตัดได้หลายแบบเพื่อกันอันบ่ตัดแบบนี้ก็ใช่ตัดโดยค่ะอันนี้ก็ตัดแบบกางไก่ไอ้แบบกางไก่ลายกางไก่เนาะค่ะเนาะค่ะมื้อนี้ก็สิตัดแบบนี้ค่ะบางคนก็มักตัดแบบนี้ค่ะแล้วแต่ถนัดค่ะแล้วแต่ถนัดค่ะแต่ว่าแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะแล้วแต่ความยาวของลูกค้าต้องการเนาะค่ะเนาะต้องการสั้นกับก็ตัดออกอีกแล้วก็บางทีเขาอาจจะได้ใส่แบตเตอรี่ไล่ระดับขึ้นไปค่ะแล้วแต่ลูกค้าต้องการค่ะแถวที่1เรียบร้อยแล้วก็มาแถวที่2ค่ะก็ไล่ไปเป็นสั้นๆเหมือนกันค่ะก็ไล่มาจุดตรงนี้แหละค่ะตรงหลังหูนี่แหละค่ะจะเลือกกระแถวถัดไปอีกอันไอผมหนากับใส่กางไกรปั้นปลาหนีบออกนะคะเนาะอันนี้ผมบางค่ะเพิ่นก็ต้องการสิหนีบกับเขากับตัดอย่างเดียวผมผู้ชายส่วนใหญ่เพิ่นกับประมาณ5อาทิตย์แล้วค่ะ5อาทิตย์เพิ่นก็ตัดอีกทีนึงเพราะมันก็ง่ายไว้เนาะค่ะพอเสร็จแล้วก็ใส่วีเช็คค่ะยกออกมาแล้วก็เช็คส่วนที่มือเฮาหนีบมาอาจสิบ่ตรงกันเนาะค่ะเนาะค่ะก็ยกขึ้นมาแล้วก็หนีบตรงปลายตรงส่วนใดที่ง่ามกันนี่ค่ะค่ะทีนี้เขาก็จะมาตัดข้างหน้าค่ะข้างหน้าข้างหน้าผมเจาะบางกับก็ต้องเอาออกหลายค่ะเพราะว่าเพิ่นมักคมมักหวีมาทางนี้เนาะค่ะเนาะเฮาออกต่อไปนิดเดียวไล่ลงมาไอ้นี่แหละค่ะตรงกลางไล่ลงมาข้างหลังไล่จากขนาดมาข้างหลังหรือว่าจะตัดทีละข้างก็ได้ค่ะตัดแบบนี้ก็ได้อันดับแรก1ปึ๊บ2มามี่กึบ3กระแรมนี่ก็ได้ที่กันค่ะแล้วแต่ค่ะผลชื่อเฮาต้องการก็ให้มันทอกันเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เฮ็ดตามโครงศีรษะค่ะอันเฮาเฮ็ดมาเป็นแถวนี้แล้วเฮาก็อาจจะมาเริ่มแถวนี้มาเชื่อมกับที่เฮาตัดไว้ข้างๆเนาะค่ะเนาะตัดมาทางนี้
ตัดบ่ยากค่ะตัดง่ายค่ะผมสั่นผมสั่นเฮาสามารถดึงขึ้นมามาวัดกันได้ว่ามันเสมอกันบ่สามารถสิดึงขึ้นมาเช็คได้เนาะค่ะเนาะมาเชื่อมกันรอบศีรษะแล้วค่ะแล้วก็วีไปข้างหน้าค่ะที่นี่วีไปข้างหน้าวีไปข้างหน้าไปเมืองข้างหน้าว่าความยาวเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะค่ะข้างหน้านี่ก็เอาออกเล็กน้อยนี่ค่ะเวลาตัดข้างหน้าถ้าผมหนาเอายกขึ้นไปยังสิแล้วก็ตัดค่ะมันต้องสีใดบ่หนาแห้งเนาะค่ะเนาะยกขึ้นไปค่ะยกขึ้นไปแล้วก็ตัดค่ะถ้าเป็นผมบางก็เฮาก็สิอาจจะเล่มออกค่ะตัดทีละเส้นทีละจุดแบบนี้สิออกมาสลวยกว่าที่เฮาตัดทีเดียวคึกเนาะค่ะเนาะหนีบออกทีละจุดแบบนี้สิออกมาแบบเป็นธรรมชาติมากกว่าค่ะค่ะส่วนใหญ่แล้วผมส่วนสินหนาต้องยกขึ้นมาอีกอ่ะคุณผู้ชมยกขึ้นมาตัดมองนี่อีกเพื่อบ่ให้ช่วงปลายเขาหนาค่ะถึงแม้ว่าเฮาสิตัดข้างหน้าแล้วต้องยกขึ้นมาเวลาเฮาวางลงไปมันสิมีความหวานกว่าค่ะยกแบบนี้อีกอันนี้ก็คือเรียกว่ามุมเนาะค่ะเนาะตามมุมของโค้งศีรษะค่ะผมผู้หญิงก็คือกันค่ะผมยาวคือกันก็ต้องผมยกขึ้นมาแบบนี้ก็ตัดเพื่อสิได้ความหวานปลายสิบ่หนาเกินไปค่ะอันนี้คือการเช็คขังตรงศีรษะค่ะเช็คด้านที่มันไปข้างหน้าเนาะค่ะเนาะค่ะจากที่เฮาตัดไปข้างหลังแล้วเฮาก็เช็คอีกค่ะดูซิตรงนี้เป็นยังไงโอเคค่ะเพิ่นวีแบบนี้ค่ะเอากับวีมึงเนาะกันเนาะวีดูความยาวโอเคไหมโอเคหลังจากนั้นแล้วเฮากับมาเช็คอีกเทียนึงค่ะเช็คอีกเทียนึงโดยการที่ยกทั้งศีรษะอีกค่ะยกรวบบางไฮแบบเช็คทั้งหมดเลยค่ะเช็คทั้งหมดเลยความยาวพอกันบ่บางทีอาจสิบ่พอกันค่ะเช็คดูความยาวถึงแม้ว่าเฮาตัดไปแล้วเฮาวัดข้างหน้าแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือเช็คทั้งหมดค่ะเช็คทั้งหมดรอบศีรษะค่ะแล้วก็ตามไปด้วยกรรไกรฟันปลาค่ะหนีบออกถ้าเกิดว่าหนาเนาะเนาะค่ะอันนี้ก็โอเคที่นี่จะพูดถึงกรรไกรฟันปลานิดนึงค่ะกรรไกรฟันปลาเวลาที่สามารถได้ซับได้หลายทางหลายแบบที่จะเฮ็ดให้สลวยแต่ว่าอีกแบบนึงที่เฮ็ดให้สลวยได้ก็คือว่าวีไปจังซี่เด้อค่ะเด้อวีไปแล้วก็หนีบอันนี้สมมุติซื้อเพราะว่าผมเพิ่นบางเนาะค่ะเนาะค่ะวีไปข้างหน้าแล้วหนีบค่ะเฮาสิบ่หนีบตรงๆเฮาสิบ่วีจังซี่เฮาได้หรือว่าสิยกขึ้นจักหน่อยก็ได้ยกขึ้นจังซี่ค่ะทั้งนี้กับวีมาด้วยกันค่ะวีมาหนีบ
มีม่าหนีบๆค่ะมีม่าหนีบๆทีนี้ถ้าเกิดว่าหนาไปนิดนึงเข้าวีกลับไปค่ะถ้าเกิดว่าผมหนาวีกลับไปยังสิวีกลับไปมีประมาณ2ครั้งค่ะสังเกตเบื้องบ่าผมหนาผมหน่อยช่างไรหันน้ำคล้ายกับกระหนีบลายเนาะกันเนาะค่ะแล้วก็เช็คดูอีกทีนึงด้วยการหนีบแบบนี้ดูประมาณหนีบถ้าเกิดว่าหนาค่ะพูดถึงประตูนตรงที่ปลายของเขาเนาะกันเนาะค่ะจากนี้ก็เรียบร้อยแล้วเขาก็สามารถใส่พิมเมอร์ค่ะแบตเตอรี่น้อยตกแต่งระหว่างหูนะคะเนาะตรงนี้เขาสิบดได้ออกก่อนเพราะว่าแห้งผมแห้งค่ะค่ะเขากระสีมาอย่าทำความสะอาดแถวๆหูเนาะคะเนาะเขาเรียกว่าไทดี้เนาะไทดี้อาราเอียสนะเอาเตลียนน้อยสะดวกสบายค่ะก็ลูกค้าต้องการตัดขนคิ้วน้ำค่ะแล้วค่อยตัดออกเอาใส่ดีดีเห็นมากนะคะเนาะผมบางค่ะผมบางกับตกแต่งน้อยเหลือผมไว้เพื่อที่จะปิดช่วงที่บางเนาะค่ะเนาะคุณผู้ชายค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆค่ะที่รับชมปานลุงชาแนลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำค่ะสิได้เห็นคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ